กับการสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสั่งนะครับนี่ก็คือวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอให้มีภาพแล้วก็เสียงทั้ง2รูปแบบเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการบันทึกวิดีโอหน้าจอครับให้มีภาพแล้วก็มีเสียงครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ทราบวิธีในการบันทึกวิดีโอหน้าจอเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกันครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าครับจะทำยังไงในส่วนของที่เป็นระบบ iOS นะครับก็ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอครับใน iOS เราก็อัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับใน iOS เนี่ยเราก็จะมีปุ่ม Home ครับกดเข้าไปที่ปุ่ม Home เพื่อจะเช็คดูก่อนว่ามีปุ่มในส่วนของการบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือยังนะครับกดเข้าไปที่ปุ่ม Home แล้วก็ไปที่ศูนย์ควบคุมครับไปที่ศูนย์ควบคุมเท่าที่สังเกตตอนนี้ยังไม่มีการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับมีแค่ปุ่มทั่วไประบบทั่วไปนะครับเราต้องไปตั้งค่านะครับในส่วนที่สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้นะโอเคการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากครับไปที่ตั้งค่าครับจากนั้นครับเราก็เข้าไปที่ในส่วนของศูนย์ควบคุมครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนเสริมออกมาเราต้องการปุ่มไหนเราก็กดเข้าไปนะครับกดเพิ่มกดเพิ่มกดเพิ่มเอาครับอ่ะในตอนนี้นะครับผมต้องการเพิ่มการบันทึกวิดีโอหน้าจอผมก็กดบวกเข้าไปจากนั้นครับพอเราเพิ่มการบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าจอหลักของเรานะครับเตรียมบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอครับเราก็จะกดเข้าไปที่ปุ่มโฮมเหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่ศูนย์ควบคุมครับพอเราเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมใช่ไหมครับเราก็จะเจอในส่วนของที่เป็นปุ่มกลมๆนะครับเป็นปุ่มกลมๆตัวนี้นะครับคือการบันทึกวิดีโอหน้าจอการกดเข้าไปครั้งนี้เป็นการบันทึกวิดีโอหน้าจอทันทีนะครับกดไป1ครั้งครับปึ๊บจะเจอหน้าจอนับถอยหลังครับจากนั้นจะขึ้นมุมบนด้านซ้ายมือหน้าจอเป็นวงกลมสีแดงๆนะครับคราวนี้เราก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แล้วเราก็กดเข้าไปนะครับผมจะเปิดวิดีโอใน YouTube ผมนะครับแล้วก็ลองดูมันก็จะอัดวิดีโอหน้าจอไปเรื่อยโอเคครับคราวนี้เราต้องการที่จะหยุดวิดีโอหยุดบันทึกหน้าจอวิดีโอเราก็กดที่มุมบนด้านซ้ายมือครับกดเข้าไปก็จะเป็นการหยุดวิดีโอนะครับแล้วกดหยุดครับจากนั้นจะทำการบันทึกลงที่คลังภาพครับเราก็ไปเปิดดูได้นะพอเราเปิดดูปั๊บเห็นไหมครับในนี้นะครับมีวิดีโอมีภาพนะครับแล้วก็มีเสียงของวิดีโอนี้นะครับมีเสียงของวิดีโอนี้ด้วยแต่ว่าคราวนี้ครับหากเราต้องการที่จะบันทึกเสียงของเราลงไปด้วยให้มันมีเสียงของเราลงไปในวิดีโอนั้นด้วยนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับโดยการเปิดไมโครโฟนครับก่อนที่จะบันทึกหน้าจอครับก็ไปที่เดิมครับศูนย์ควบคุมครับจากนั้นครับให้เรากดค้างครับตรงที่บันทึกวิดีโอหน้าจอครับกดค้างไว้ดังนั้นครับมันจะขึ้นมาในหน้าแบบนี้คราวนี้ในการบันทึกเนี่ยเราจะเห็นปุ่มไมโครโฟนครับตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้มันปิดอยู่ครับจะไม่มีเสียงเราเวลาเราพูดออกลงไปเนี่ยจะไม่มีเสียงเรานะครับคราวนี้ถ้าเรากดเปิดเข้าไปครับมันจะเป็นสีแดงเสียงเราจะเข้าไปในวิดีโอตอนบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยจากนั้นครับกดเริ่มครับเริ่มนับถอยหลังเหมือนเดิมครับคราวนี้ครับกำลังบันทึกแล้วก็มีเสียงของผมเนี่ยเข้าไปในนี้ด้วยนะครับหากเราที่พอแล้วนะครับเราก็กดหยุดครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ขังภาพได้เลยนะครับแล้วก็ไปฟังครับวิดีโอที่เราอัดไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้ครับกำลังบันทึกแล้วก็มีเสียงของผมเนี่ยเข้าไปในนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถกดบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือเราจะสามารถเกี่ยวกับการสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสั่งนะครับนี่ก็คือวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอให้มีภาพแล้วก็เสียงทั้ง2รูปแบบเลยนะครับแบบแรกก็คือเราบันทึกแต่วิดีโอหน้าจอเริ่มต้นไม่ต้องมีเสียงเรานะครับแบบที่2คือเราก็บันทึกวิดีโอเหมือนกันแต่มีเสียงของเราพูดเข้าไปในนี้ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะในส่วนนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ผมก็เอามาแชร์ให้ฟังนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของก้อนไปด้วยนะครับหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาแนะนำอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ